เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านข่าวด่วนวันที่25ตุลาคม2567 14:13 น.เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านบอสมินรับ2ปี11ล้านบอสแซมรับ2ปี 3.2 ล้านเมื่อวันที่25ตุลาคม67สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18รายโดยเฉพาะกลุ่มบอสดาราหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผลการตรวจสอบพบว่านายกันกันตถาวรหรือบอสกันตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบัญชีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเข้าบัญชีจำนวน33ครั้งรวมเป็นเงิน 79,482,686 บาท80สตางค์แบ่งเป็นปี2564จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน 5,756,928 บาท32สตางค์ปี2565จำนวน15ครั้งรวมเป็นเงิน 41,836,164 บาท64สตางค์ปี2566จำนวน10ครั้งรวมเป็นเงิน 23,515,753 บาท4สตางค์ปี2567จำนวน6ครั้งรวมเป็นเงิน 8,373,840 บาท80สตางค์ส่วนนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินรับโอนเงินจากบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี2566ถึง2567จำนวน9ครั้งรวมเป็นเงิน 11,398,47 บาท44สตางค์แบ่งเป็นปี2566จำนวน7ครั้งเป็นเงิน 8,548,024 บาท34สตางค์ปี2567จำนวนเนต2ครั้งเป็นเงิน 2,842,823 บาท10สตางค์ขณะที่นายยุรนันท์พมรมนตรีหรือบอสแซมตั้งแต่ปี2566ถึง2567มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน3ครั้งรวมเป็นเงิน 3,194,614.80บาทแบ่งเป็นปี2566จำนวน2ครั้งเป็นเงิน 1,861,391 บาท48สตางค์ปี2567จำนวน1ครั้งเป็นเงิน 1,333,223 บาท32สตางค์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดิไอคอนถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้แม่บอสพอลมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอตอบปมหมายจับล็อต2คดีดิไอคอนแม่ขายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหมชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษฐ์เห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 20:25 น.ชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษฐ์ทำผิดข้อบังคับเห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงยันไม่ต้องเคลียร์เป็นสไตล์การอภิปรายวันที่24ตุลาคม
2567นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลุกขึ้นประท้วงแสดงความไม่พอใจพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวและชี้หน้านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าตนไม่ได้ท้าอะไรแต่ตนเห็นว่าประธานทำหน้าที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับตนจึงต้องประท้วงแล้วบอกให้นายพิเชษฐ์ทำตามข้อบังคับให้ถูกเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์อะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าหากปล่อยให้นายพิเชษฐ์ทำผิดข้อบังคับสภาก็จะวุ่นวายตนจึงต้องบอกว่ามีข้อบังคับอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสนอญัตติอะไรอีกซึ่งตนบอกว่าถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ซึ่งนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองก็นั่งอยู่ข้างๆรอเปลี่ยนครึ่งทำหน้าที่อยู่เมื่อถามว่าการที่เราอยู่พรรคเดียวกันแต่มีภาพลักษณ์ออกมาเช่นนี้ทำให้ดูไม่ดีจะต้องมีการพูดคุยและเคลียร์กันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์เพราะเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วตนไม่ได้โกรธอะไรยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันย้ำว่าเพียงแค่อยากให้ประธานทำหน้าที่ด้วยชอบข้อบังคับตนไม่ได้โกรธและไม่ได้เล่นละครด้วยเพราะตนดูแล้วนายพิเชษฐ์ดูมึนเขาไปไม่ถูกนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าตนพยายามที่จะช่วยเขาแต่พอช่วยเขาก็กลับเกิดการโต้เถียงและนายพิเชษฐ์ก็ไม่ได้โกรธตนเป็นจังหวะของการทำหน้าที่ในขณะนั้นส่วนการชี้นั้นเป็นสไตล์การอภิปรายของตนอยู่แล้วพูดถึงท่านประธานแล้วผมจะไปชี้คนอื่นได้อย่างไรก็ท่านประธานทำผิดข้อบังคับจะให้ผมชี้ใครไม่ได้ชี้หน้าแต่แค่ชี้บอกว่าท่านประธานทำผิดข้อบังคับแค่นั้นแต่หากท่านประธานไปสรุปว่าผมชี้หน้าก็แล้วแต่ท่านผมไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวเดือดสภาคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษพิเชษฐ์ปะทะชนน่านท้าอยากเป็นก็ให้ขึ้นมาร้องลั่นแก้มบุ๋มซื้อหุ้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสามีไว้ได้กำไรเท่าไหร่ใช้ไม่หมดจริงๆขณะพีทได้88ล้านบันเทิงวันที่25ตุลาคม2567 11นาฬิกา16นาทีฟังไม่ผิดถึงกับร้องลั่นเปิดมูลค่าการเป็นหุ้นส่วนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสามีแก้มบุ๋มซื้อหุ้นไว้ได้กำไรเท่าไหร่ใช้ไม่หมดจริงๆขณะพีทได้ปันผล88ล้านแฟนๆแห่คอมเมนต์สะใภ้หมื่นล้านโรงพยาบาลดังถึงกับร้องลั่นเผยคลิปที่โซเชียลมีการแชร์แก้มบุ๋มปรียาดาขณะกำลังเปิดซองเอกสารอ่านตัวเลขเงินปันผลพร้อมข้อความว่าพี่พีทได้ปันผล88ล้านแก้มบุ๋มได้86บาทฟังไม่ผิดอ่านข่าวดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยแก้มบุ๋มฟาดนิ่มชาวเน็ตจอมแซะโอนเงินช่วยน้ำท่วมน้อยอ่านข่าวแก้มบุ๋มไม่อยากพลาดอีกเลือกรับงานมากขึ้นน้อมรับพี่พีทเปหนักสร้างสตูดิโอให้ไว้ทำงานโดยแก้มบุ๋มอ่านเอกสารด้วยว่าซื้อหุ้นโรงพยาบาลได้กำไรจากภาษี96บาทหักภาษีคงเหลือ86บาทแก้มบุ๋มถึงกับหัวร้องร้องลั่นแก้มบุ๋มบอกอีกว่าฉันมีหุ้นส่วนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ86บาทแน่เข้าใจป่ะทุกคนใช้ไม่หมดจริงๆ86บาทพร้อมทั้งตะโกนบอกสามีว่าพี่พีทเขาส่งมาว่าหนูได้ปันผล86บาท
เงินทั้งหมดที่หนูมีหุ้นอยู่โรงพยาบาลพี่พีทอ่ะใช้ได้จนตุยตายยังใช้ได้เลยสุขสบายเลยด้านแฟนๆต่างคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยสลับตัวเลขกับพี่พีท 5,555 ของพี่พีทก็เหมือนของคุณแก้มบุ๋มค่ะเลขใกล้กันครับอีกหน่อยก็ขยับเป็น86ล้านค่ะเป็นต้น